คำร้องของโครงการบรรเทาทุกข์ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเนื่องจากว่ามียาวเป็นของมีหลวงที่ขึ้นกองเดินใหม่นะครับความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองในความร่วมพื้นที่ของเมืองนครศรีธรรมราชข้างๆรองนะครับกดดันความก้าวหน้าในด้านการจัดหาที่ดินครับไม่ได้ประโยชน์อะไรของเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับปลูกแล้วทางเราคนแรกไม่ได้ทำให้คนแรกปลูกมีรายได้มีอะไรไปทางนี้ไปร้อยลูกบาศก์เมตรน้านี่เป็นงานเขามาวันนี้มาจากสองครับมาจากกองท่าดีครับวันที่เจ็ดมาได้ไงที่ถนนลาดยางของฝั่งสองครับเท่าไหร่เนี่ยถนนลาดยางเนี่ยยาวเท่าไหร่ถนนลาดยางเนี่ยยาวสองก็ประมาณ70กิโลจนรถยนต์หรืออะไรรถยนต์ครับรถยนต์ที่ทะเลครับตัวนี้ไปลงคลองปานนครหนึ่งสองสามอีกหนึ่งภาพนะครับหนึ่งสองสามครับ